เรียนรู้เรื่องมิติสัมพันธ์นะคะแล้วก็ฝึกให้เขารู้จักแก้ปัญหานะคะแล้วก็มีความยืดหยุ่นในการทางความคิดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดผิดก็ต้องเรียนรู้ที่จะลองหยิบออกแก้ไขแล้วก็วางใหม่ได้นะคะชุดนี้จะเป็นหนึ่งในชุดของ Brain Exercise Game ทั้งหมด5อันนะคะอันนี้จะเป็นชุดอันนี้นะคะเขาจะสอนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องมิติสัมพันธ์นะคะในชุดก็จะมากับแม่เหล็กที่เป็นโฟมหนาๆอย่างนี้นะคะหลากสีแล้วก็หลายรูปทรงคราวนี้เขาก็จะมีโจทย์อยู่ทั้งหมด24โจทย์นะคะเริ่มตั้งแต่ง่ายไปถึงยากนะคะสำหรับเด็กเล็กนะคะง่ายคือตรงภาพเนี่ยเขาก็จะมีเส้นแบ่งมาให้ว่าเอารูปทรงไหนนะคะแล้วก็ต่ออะไรอันนี้เป็นไกด์ให้เด็กเข้าใจคอนเซปต์ว่าจะต้องเอารูปทรงไหนวางยังไงนะคะก็จะเป็นแผ่นแล้วก็มีภาพหน้าหลังทั้งหมด12แผ่นนะคะ24โจทย์แล้วก็ถ้าสมมติน้องที่เริ่มเก่งแล้วนะคะถ้าถึงมีเส้นแบ่งก็ไม่เป็นไรแล้วก็สามารถให้น้องอะเอารูปทรงที่ไม่ใช่ตามที่เขาไกด์อย่างนี้นะคะติดลงไปได้อันนี้ก็เริ่มและยากละเขาจะไม่บอกแล้วว่าใช้รูปทรงอะไรนะคะเขาจะเป็นเส้นแบ่งอย่างนี้ให้แล้วคือเขาก็จะต้องวางเองนะไหนดูซิโอเคอันนี้เขาเป็นเรื่องราวนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นเรื่องราวข้อดีของเขาคือเขาจะเป็นเรื่องราวอย่างนี้มีบ้านไฟไหม้น้องจะต้องต่อที่เป็นท่อน้ำนะช่วยใช่ไหมครับช่วยให้ไฟดับเลยแล้วโอเคดีมากครับเด็กเขาก็จะสนุกกับการทำนะคะอันนี้อันที่9 11 13ฝนตกแล้วช่วยกันประกอบร่มให้กะให้หน่อยไหนหรือเขาจะทำอันนี้โอเคแล้วเขาก็จะมากับกระดานนะคะกระดานอันนี้เนี่ยเขายกหน่อยเขายกให้ดูหน่อยจะเป็นกระดานแม่เหล็กนะคะคือเราสามารถเอากระดาษโจทย์เนี่ยวางไว้อันนี้แล้วก็เอาโฟมติดเข้าไปได้เพราะฉะนั้นเวลาเล่นเล่นแนวนอนอย่างนี้ก็ได้แนวตั้งก็ได้นะคะเขาก็จะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยหลุดแล้วก็ตัวมีโจทย์ภาพน่ารักนะคะทุกท่าน24โจทย์แล้วมีเฉลยนะคะซึ่งเฉลยเนี่ยไม่มีคำตอบที่ตายตัวนะคะเขาจะแค่เป็นไกด์เฉยๆว่าสามารถเติมตัวไหนได้แต่ว่าสามารถพลิกแพงไปได้เลยแล้วก็ตัวนี้คืออย่างที่ว่านะคะก็คือจะช่วยฝึกให้เด็กนะคะคิดวิเคราะห์แก้ปัญหารู้จักมีความยืดหยุ่นนะคะในการแก้ปัญหาสมมุติว่าถ้าไม่ใช่ตัวนี้เขาจะต้องลองดูว่าจะแก้ยังไงเพื่อที่จะให้โจทย์เนี้ยสำเร็จไปได้นะคะสมมุติว่าตรงนี้ไม่มีช่องที่จะใส่ตรงนี้แล้วครับลูกก็ต้องยกยกเอาทุกชิ้นอื่นใช่แล้วจะทำร่มเสร็จไหมอันนี้อย่างนี้ตึ๊ด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 ถูกต้องอันนี้ก็เป็นหนึ่งวิธีนะคะถ้ากับพรุ่งนี้มาเล่นอีกทีหนึ่งเราก็จะไม่ได้รูปทรงนี้แล้วเราก็จะฝึกให้เอารูปทรงอื่นนะคะมาวางเพราะฉะนั้นในชุดเนี้ยเล่นได้นานเลยก็เป็นชุดที่แนะนำอีกชุดหนึ่ง